ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกับ The Asian Pacific News นะคะซึ่งเราก็นำเอาเรื่องราวข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากกับท่านผู้ชมเป็นประจำนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยนะคะที่กำลังจะจับตามองในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านของประธานาธิบดีนะคะที่ผ่านมาเมื่อวันพุธนะคะซึ่งในแต่ละประธานาธิบดีแน่นอนแล้วว่าการนโยบายการบริหารประเทศต่างๆก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะวันนี้เราก็มาพูดกันถึงเรื่องนโยบายของ Immigration จากร่างกฎหมายฉบับล่าสุดนะคะของประธานาธิบดีโจไบเดนวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะท่านก็มีความรู้ความสามารถนะคะจากสำนักงานกฎหมายแทมมี่สุมนทานะคะหลายๆคนก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตานะคะกับคุณแทมมี่สวัสดีค่ะคุณแทมมี่ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่ให้เกียรติมาในวันนี้ค่ะค่ะวันนี้ก็อย่างที่เรากล่าวกันนะคะยิ่งพึ่งที่จะผ่านมาหยกๆสดๆร้อนๆนะคะกับการเปลี่ยนผ่านประธานาธิบดีซึ่งไม่ใช่จะเป็นเรื่องของมีผลเรื่องอิมมิเกชันอย่างเดียวนะคะจะมาทั้งหลายๆเรื่องนะคะใช่ค่ะแต่วันในวันนี้นะคะที่เราจะเน้นกันพูดถึงก็คือจะเป็นตัวร่างพระราชบัญญัติUS Citizenship นะคะหรือที่ภาษาอังกฤษเขาชื่อกันว่า US Citizenship Act ของปี2021นะคะซึ่งเป็นที่พูดถึงกันมากในตอนนี้นะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าคนชาติอื่นที่ยังไม่ใช่ US Citizen หรือแม้กระทั่งคนที่เป็น US Citizen แล้วก็เช่นกันมีความสนใจในตัวร่างพระราชบัญญัติตัวนี้ค่อนข้างมากค่ะค่ะก็ในเรื่องของ Immigration นะคะมีผลกระทบอย่างตรงเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราที่หลายๆคนคนไทยที่อาศัยอยู่นอกประเทศไทยแล้วก็อยู่ในสหรัฐอเมริกานะคะโดยเฉพาะหลายเรื่องในเรื่องเกี่ยวกับอิมมิเกรชันตอนนี้ควรที่จะรู้ข้อมูลในการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะก็จะมีผลกระทบในเรื่องนั้นๆด้วยวันนี้ข้อมูลดีๆที่คุณทำมีมาฝากนะคะรู้สึกว่าตอนนี้เข้มข้นแล้วก็จับตามองการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลที่ทางเราทำการรีเสิร์ชค่อนข้างที่จะพร้อมนะคะแล้วก็มีความตั้งใจว่าอยากจะออกมาเตือนแล้วก็ให้ความรู้กับคนไทยหลายๆคนที่แน่นอนว่าพอได้ยินข่าวนี้ก็จะมีข่าวลือออกไปหนาหูว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นถึงจะสมัครได้อะไรพวกนี้นะคะซึ่งมีความรู้สึกว่าถ้ายิ่งเราออกมาให้ความรู้ได้เร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งเป็นประโยชน์กับคนไทยหลายๆคนมากเท่านั้นค่ะค่ะสมกับที่สโลแกนของคุณทัมมี่นะคะเพราะว่าคนไทยที่เป็นทนายเนี่ยมีสำนักงานทนายที่เนี่ยถ้าใช้วิชาชีพในการช่วยเหลือคนไทยทุกการรู้สึกว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยคุณทัมมี่อันนี้สโลแกนคุณทัมมี่นะคะท่านผู้ชมก็คือทนายความคนไทยเพื่อคนไทยนะคะก็นอกเหนือที่จะไม่ต้องเป็นลูกค้าล่ะแต่ก็มีความเต็มใจที่จะเอาข้อมูลที่สำคัญแล้วก็มีประโยชน์มาให้กับคนไทยจริงๆด้วยนะคะค่ะในเรื่องของนโยบายพระราชบัญญัติครั้งนี้ในการที่มีการร่างขึ้นมาเราเริ่มต้นที่เรื่องของอะไรดีคะคุณทัมมี่วันนี้ค่ะในร่างของตัววันนี้ที่เราจะคุยกันเรื่องแรกเลยนะคะคืออยากจะให้แจ้งกับทางทุกๆคนว่าตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นยังเป็นร่างกฎหมายอยู่นะคะซึ่งหมายความว่ายังไม่มีความชัดเจนเรายังไม่รู้เลยนะคะว่าตัวร่างกฎหมายนี้เนี่ยออกมาแล้วถ้าผ่านออกมาจริงๆถ้าผ่านออกมาจริงๆแล้วเนี่ยจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะคะในเรื่องของการที่เราจะพูดกันในวันนี้นะคะอยากจะให้เป็นความรู้กันเบื้องต้นว่าการออกกฎหมายนั้นเป็นสิ่งที่ยากมากนะคะเพราะว่าในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นการออกกฎหมายนั้นจะต้องผ่านการเห็นชอบจากทั้งสองสภานะคะไม่ว่าจะเป็นวุฒิสภาแล้วก็ทางสภาผู้แทนก่อนที่จะผ่านขึ้นไปให้กับทางสภาคองเกรสเพื่อที่ทางสภาคองเกรสจะตรวจสอบอีกครั้งนึงเป็นครั้งสุดท้ายและนำขึ้นไปวางบนโต๊ะของท่านประธานาธิบดีในยุคนั้นๆและเซ็นให้ผ่านร่างกฎหมายมาเป็นกฎหมายฉบับจริงก่อนที่จะผ
ผ่านร่างกฎหมายมาเป็นกฎหมายฉบับจริงได้นี้นั้นเนี่ยก็จะมีการกลับไปกลับมากันหลายรอบนะคะไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขจากทางสภาวุฒิสภาเองหรือว่าเป็นการแก้ไขจากทางสภารัฐสภาเองด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่หน้าจอทุกคนจะได้เห็นว่านี่คือร่างกฎหมายนะคะก็หากอยากจะให้หลายๆคนจำภาพนี้เอาไว้ว่านี่คือร่างกฎหมายและมันยังไม่รู้เลยนะคะเรายังไม่รู้เลยว่าร่างกฎหมายนี้จะได้รับเลขที่เท่าไหร่หรือว่าจะเป็นตัวคือสิ่งที่เขาออกมาเนี่ยนะคะสิ่งที่เราจะพูดกันวันนี้เนี่ยยังไม่ใช่ยังพวกเรายังไม่มีใครเห็นร่างกฎหมายฉบับจริงตัวนี้เรายังไม่มีใครเห็นเลยนะคะว่าร่างกฎหมายฉบับจริงนี้มีกี่มาตรามีกี่หัวข้อเรายังไม่มีใครเห็นดังนั้นในความรู้สึกของตัวดิฉันเองนะคะดิฉันรู้สึกว่ามันไม่ต่างอะไรไปกับรายการความหวังหรือที่เราเรียกภาษาอังกฤษว่า wish list นะคะดังนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยคือเป็นเพียงแค่ร่างกฎหมายแล้วก็ยังเป็นเพียง wish list ให้กับหลายๆคนนะคะว่าเป็นเพียง wish list ที่เขาตั้งใจว่าเขามีความหวังว่าเขาจะทำอันนี้ให้ออกมาเป็นจริงเมื่อเราทราบแล้วนะคะว่าร่างนี้เป็นเพียงแค่ยังเป็นเพียงร่างอยู่นะคะก็อยากจะให้หลายๆคนจำเอาไว้ว่าภาพนี้นะคะคือภาพของร่างกฎหมายที่อย่าเพิ่งไปเชื่อถ้าหากว่ามีใครมาบอกคุณว่าสมัครได้แล้วหรือว่ากฎหมายออกมาแล้วจะไม่ได้ยินข่าวหรอไปอยู่ที่ไหนมากฎหมายออกมาแล้วสมัครได้แล้วจ่ายเงินมา 4,500 เดี๋ยวจะช่วยนะคะ 2,500 เดี๋ยวจะช่วยไปอ๋อทั้งครอบครัวเลยไม่เป็นไร 5,000 เดี๋ยวช่วยได้อย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายยังไม่ได้ออกมานะคะเพราะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องมาให้ความรู้กับหลายๆคนตรงนี้ว่าสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้ยังเป็นเพียงแค่ร่างกฎหมายแล้วทีนี้ในหัวข้อของร่างกฎหมายนั้นเนี่ยที่ทุกคนได้เห็นหน้าจออยู่ตอนนี้นะคะหน้าจออยู่ตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าขึ้นคำว่า fact sheet ขึ้นมานะคะ fact sheet นี่เป็นเหมือนกับว่าเป็นใบปลิวที่แสดงถึงความข้อเท็จจริงนะคะหรือว่าพูดง่ายๆว่าเป็นรายการความหวังอีกเช่นกันที่เขาคาดหวังว่าเขาจะทำให้เกิดขึ้น Fact Sheet ตัวนี้นะคะเป็นสิ่งที่ได้มาจากทางรัฐบาลของคุณประธานาธิบดีโจไบเดนและทีมงานเขาได้ลงไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของทางสำนักได้ลงไว้ที่ทำเนียบขาวนะคะซึ่งพอตอนหลังนี้ได้มีการเอาลงออกไปแล้วแต่ว่าเราได้เก็บหน้าจอตรงนี้มาทันนะคะดังนั้นแฟกชีตตรงนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่เราได้รับมาจริงๆทุกคนได้ทราบจริงๆนี่คือข้อมูลจริงที่ออกมาจากทางฝั่งรัฐบาลแต่เช่นกันนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ามันคือแฟกชีตนะคะมันคือใบปลิวที่เป็นลิสต์รายการเท่านั้นมันยังไม่ใช่ตัวกฎหมายเมื่อยังไม่ใช่ตัวกฎหมายนั่นหมายความว่ายังไม่มีผลบังคับใช้นะคะดังนั้นเนี่ยตัวร่างพระราชบัญญัติตัวนี้เนี่ยเขาตั้งใจเอาไว้นะคะว่าจะให้กับทางส.ส.ลินดาซานเชสได้เป็นผู้ที่จะเสนอร่างนี้ให้กับทางรัฐสภานะคะซึ่งเรายังไม่รู้ว่าเขาจะเสนอเมื่อไหร่เนื่องจากว่าทางสำนักงานได้คอยตรวจสอบที่ปฏิทินการทำงานของทางรัฐสภานะคะว่าจะมีการนำเสนอร่างนี้ขึ้นไปที่ฟลอร์หรือว่าที่ทำเนียบเนี่ยเมื่อไหร่ที่ทางรัฐสภาเมื่อไหร่ที่จะพิจารณาเรายังไม่เห็นเลยนะคะว่ามีกำหนดการที่จะพิจารณาร่างนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้คือเรายังไม่รู้เลยว่าร่างนี้จะเข้าสู่รัฐสภาเมื่อไหร่ให้เขาพิจารณาแต่เราก็มีที่เราทราบได้นะคะก็คือเราทราบว่าส.ส.ลินดาซานเชสนั้นจะเป็นผู้ที่นำเสนอร่างนี้เข้ากับทางรัฐสภาเมื่อเราทราบแล้วนะคะว่ากฎหมายนี้เป็นเพียงร่างนี้เป็นเพียงเสมือนกับ wish list นะคะเรารวบรวมเอาไว้ให้ทั้งหมดเนี่ย10 ข้อนี้เป็นสิ่งที่ทางสำนักงานอ่านเอาแล้วก็มารวบรวมแตกเอาเป็น10 ข้อนะคะทางหน่วยงานอื่นหรือว่าทางสำนักงานอื่นเขาอาจจะมีการแตกออกมาเป็น12 ข้อ10 ข้อ8 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อก็เคยเห็นนะคะแต่ว่าทางเราเนี่ยเราแตกออกมาให้เป็น10 ข้อในความหวังทั้ง10 ข้อนี้นะคะเราจะมาไล่ดูไปด้วยกันทั้งหมดเลยว่าเขาวางแผนว่าจะออก
10ข้อนี้คืออะไรบ้างณจุดนี้ตอนนี้คุณรสคนมีคำถามอะไรไหมคะก่อนที่เราจะไปเริ่มถึงข้อ1ก็ระยะเวลาก่อนที่กฎหมายยังร่างอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ลงนามเนี่ยยังคงใช้กฎหมายที่เดิมอยู่ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะปัจจุบันนี้เรายังใช้กฎหมายเดิมอยู่หมายความว่า1ในข้อนี้ที่เราจะพูดกันนะคะก็คือเรื่องของการยกเลิกกฎ3ปีและ10ปีซึ่งเป็นกฎแบน3ปีและ10ปีณตอนนี้ยังใช้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตื่นเต้นดีใจไปยังไม่ได้ออกมาเป็นกฎหมายเรามีแนวโน้มมั้ยคะว่าน่าจะความเป็นไปได้ว่าการที่จะอนุมัติมาใช้เนี่ยจะระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ไม่ทราบเลยหรือว่าพอทราบบ้างคืออย่างที่แจ้งไปนะคะว่าร่างฉบับนี้ยังไม่ได้อยู่ในฟลอร์เลยยังไม่ได้มีการแนะนำเข้าไปในรัฐสภาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะคาดการได้ยากว่าจะออกมาจริงๆเมื่อไหร่ถึงแม้ว่าเข้าไปสู่รัฐสภาแล้วนะคะก็จะต้องผ่านการเห็นชอบจากทั้งสองสภาดังนั้นคำว่าผ่านการเห็นชอบหมายความว่าถ้าเสนอ1 2 3 4 5ก็จะต้องเห็นด้วยกับ1 2 3 4 5โดยที่ไม่มีการแก้ไขข้อใดเลยนะคะถ้ามีการแก้ไขก็จะต้องกลับไปกลับมาเพื่อที่จะตกลงกันได้ให้ครบทุกข้อและเห็นพ้องต้องกันหมดครบทุกข้อค่ะก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะใช้เวลาค่ะค่ะหรือว่าในช่วงไหนตอนที่ทนายธรรมนิพูดนะคะเกิดท่านผู้ชมมีคำถามที่สามารถตอบได้ในตอนนี้นะคะแล้วเรามีเวลาเราอาจจะตอบให้ได้บ้างค่ะค่ะเรื่องต่อไปค่ะคุณทนายค่ะก็เริ่มเลยนะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อ1นะคะข้อ1ที่เขาเป็นลิสต์ของเขานะคะก็คือเขาตั้งใจว่าจะปรับระบบการทำงานของทางหน่วยงานราชการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางอิมิเกรชันนะคะไม่ว่าจะเป็นการเร่งการทำงานของหน่วยงานทุกๆหน่วยงานที่อย่างที่หลายๆคนทราบนะคะ USCIS ตอนนี้ทำงานค่อนข้างที่จะช้าเขาก็เริ่มที่จะมีการปรับการทำงานต้องการที่จะลดระยะเวลาการทำงานซึ่งที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่ามีการลดระยะเวลาการทำงานจริงๆโดยที่มีการยกเว้นการสัมภาษณ์ในบางเคสในบางกรณีนั่นคือวิธีที่เร็วที่สุดในการลดระยะเวลาการทำงานนะคะแล้วก็มีการบอกว่าอยากจะเพิ่มโควต้าวีซ่าของแต่ละประเทศแล้วก็อยากจะให้มีการออกวีซ่าที่ถึงคิวว่าจะต้องออกแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ออกในกรณีนี้หมายถึงวีซ่าที่สามารถที่จะออกได้นะคะหมายถึงถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่า unused visa นะคะหมายถึงวีซ่าที่สามารถออกได้แต่คุณยังไม่ได้ออกให้ก็จะพยายามที่จะเร่งให้มีการออกวีซ่าที่ถึงคิวที่จะต้องออกแต่ว่ายังไม่ออกให้นั่นคือข้อที่1 นะคะส่วนข้อที่2ก็คือเขาตั้งใจว่าจะมีการจำกัดอำนาจของประธานาธิบดีในข้อนี้นะคะเป็นกฎหมายที่เรียกว่า No Ban Act ซึ่งสอดไส้อยู่ข้างในร่างพระราชบัญญัติตัวนี้นะคะใน No Ban Act เนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจเนื่องจากว่าเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าเขาต้องการที่จะจำกัดอำนาจของประธานาธิบดีในการออกคำสั่งเรื่องการแบนคือเรื่องการเดินทางเข้าประเทศอีกครั้งหนึ่งว่าไม่สามารถที่จะออกคำสั่งได้ถ้าหากว่าเป็นการออกคำสั่งห้ามเดินทางเข้าประเทศโดยมีพื้นฐานมาจากความเชื่อทางด้านศาสนานะคะไม่สามารถออกคำสั่งได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นข้อที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นการออกคำสั่งจำกัดอำนาจของประธานาธิบดีณปัจจุบันและในอนาคตด้วยนั่นหมายความว่าถ้ากฎหมายถ้าร่างพระราชบัญญัติตัวนี้ผ่านจริงๆอำนาจของประธานาธิบดีในการออกคำประกาศของอำนาจของประธานาธิบดีที่เราเห็นมานะคะที่เรียกว่า proclamation ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะจำกัดว่าไม่สามารถออกในเรื่องนี้ได้นะคะส่วนหัวข้อที่3นะคะสิ่งที่หลายๆคนแล้วก็น่าจะได้ยินข่าวมานั่นก็คือหัวข้อที่ว่าคนที่ไม่มีสถานะหรือที่คนไทยเราเรียกว่า Robin Hood เนี่ยนะคะจะได้สถานะแล้วก็จะได้สามารถเป็น citizen ได้ภายในระยะเวลา8 ปีเป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะ8ปีในกรณีนี้เนี่ยในร่างกฎหมายนี้บอกว่าจะมอบสถานะและให้คนที่ไม่มีสถานะสามารถที่จะเป็นซิติเซนได้ภายในระยะเวลา8ปีณตอนนี้มีคนที่ไม่มีสถานะอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกามากถึง11ล้านคนประมาณนะคะ11ล้านคนสิ่งที่เขากำลังจะทำเนี่ยหลายๆคนวิเคราะห์เพราะว่าสิ่งที่เขากำลังจะทำคือสิ่งเดียวกันหรือคล้ายๆกันกับเกิดขึ้นในยุคของ
ประธานาธิบดีเรแกนนะคะที่มีการให้อภัยโทษแอมเนสตี้ในช่วงนั้นแต่ที่แตกอย่างมากนะคะก็ต้องดูในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะคะเศรษฐกิจยุคนี้ไม่เหมือนกับเศรษฐกิจยุคนั้นโควิดตอนนี้มีตอนนั้นไม่มีโรคระบาดนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือความเสี่ยงข้างมากของทั้ง2เฮาส์นะคะทั้ง2รัฐสภาอย่างไรนะคะเป็นส่วนที่แตกต่างกันมากๆทีนี้เรามาดูในเรื่องของร่างพระราชบัญญัติตัวนี้ในส่วนของข้อที่3นะคะทางในร่างเนี้ยสิ่งแรกที่เขาให้เลยเขาก็บอกว่าคนที่ไม่มีสถานะจุดนี้คือจุดแรกนะคะที่ดิฉันจะให้ข้อสังเกตไว้ว่าคำว่าผู้ที่ไม่มีสถานะณตอนนี้ยังไม่ทราบว่ารวมถึงใครบ้างโดยปกติแล้วนะคะโดยทั่วไปและเบื้องต้นแล้วเนี่ยคนที่ไม่มีสถานะหมายถึงคนที่เดินทางเข้ามาอย่างผิดกฎหมายและคนที่เดินทางเข้ามาอย่างถูกกฎหมายแต่อยู่ผิดกฎหมายนะคะดังนั้นเราจะมีข้อสงสัยว่าแล้วคนที่เดินทางเข้ามาอย่างถูกกฎหมายและยื่นขอสถานะยื่นขอยืดสถานะวีซ่าไปแต่ยังไม่ได้รับคำตัดสินคนที่อยู่ในช่วงนี้เนี่ยจะถือว่าโดยของกฎหมายเนี่ยยังไม่ถือว่าเป็นผู้ที่อยู่อย่างผิดกฎหมายตรงนี้เราก็ยังไม่ทราบนะคะว่าคนประเภทนี้ซึ่งมีเยอะมากเนื่องจากเหตุการณ์โควิดที่ผ่านมานะคะคนประเภทนี้จะถือว่าอยู่โดยไม่มีสถานะหรือเปล่าเพราะโดยทางกฎหมายแล้วเขายังมีสถานะเพียงแต่สถานะของเขาไม่ถูกต้องเต็มสมบูรณ์เต็มร้อยอีกต่อไปตรงนี้ก็ยังไม่มีความแน่นอนนะคะว่าคำว่าไม่มีสถานะคืออะไรคนที่ไม่มีสถานะนะคะจะได้รับสถานะชั่วคราวนะคะจะได้รับสถานะชั่วคราวโดยที่ถือสถานะชั่วคราวเป็นเวลา5ปีนะคะเมื่อถือสถานะชั่วคราวเป็นเวลา5ปีแล้วเนี่ยหลังจากที่ถือสถานะชั่วคราวเป็นระยะเวลา5ปีสไลด์ไปเร็วไปหน่อยนะคะต้องถอยมาหน่อยนะคะก็ดูที่พูดนะคะแล้วจะตามทันถ้าเกิดตามที่พูดเราจะตามทันนะคะอย่าไปล่วงหน้าเพราะว่าเดี๋ยวคนดูจะไม่เข้าใจนะคะผู้ที่ถือสถานะชั่วคราวเนี่ยจะถือสถานะชั่วคราวจะได้รับสถานะชั่วคราวเป็นระยะเวลาเราต้องถือสถานะชั่วคราวเป็นระยะเวลา5ปีนะคะเมื่อถือสถานะชั่วคราวเป็นระยะเวลา5ปีแล้วเนี่ยหลังจากที่เป็นระยะเวลา5ปีก็จะสามารถที่จะสมัครใบเขียวได้นะคะโดยที่คุณสมบัติในการสมัครใบเขียวนั้นจะต้องอยู่ว่าต้องเป็นผู้ที่ไม่มีประวัติทางด้านอาชญากรรมแล้วก็เป็นผู้ที่จ่ายภาษีณจุดนี้ก็อีกเช่นกันนะคะที่เราไม่ทราบว่าคำว่าอาชญากรรมนั้นหมายถึงอะไรบ้างและคำว่าเสียภาษีนั้นมีรายละเอียดอย่างไรนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยสิทธิประโยชน์ทางด้านกฎหมายอิมมิเกรชันนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะสมัครได้แม้ว่าเรามีประวัติทางด้านอาชญากรรมเพียงเล็กน้อยนะคะซึ่งตรงนี้ยังไม่มีความแน่ชัดว่าคำว่าอาชญากรรมรวมถึงความผิดอาชญากรรมใดบ้างจะรวมถึง DUI ไหมจะรวมถึงความผิด Jaywalking หรือเปล่าจะรวมถึงความผิดอะไรบ้างนะคะตรงนี้ยังไม่มีความแน่ชัดแล้วก็ในเรื่องของการจ่ายภาษีเช่นกันนะคะว่ายังไม่มีความแน่ชัดว่าการจ่ายภาษีนั้นจะรวมถึงผู้ที่มีหมายเลข ITIN อย่างเดียวหรือเปล่าหรือจะรวมทั้ง2ประเภทเลยทั้ง Social Security Numberและหมายเลข ITIN ด้วยตรงนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนก็จึงเขาให้เพียงแค่คร่าวๆมานะคะว่าจะต้องทำ2อย่างแล้วจึงจะสามารถสมัครใบเขียวได้2อย่างนั้นก็คือไม่มีประวัติอาชญากรรมและเป็นผู้ที่จ่ายภาษีเมื่อได้ใบเขียวแล้วนะคะผู้ที่ได้ใบเขียวนั้นก็จะต้องถือใบเขียวเป็นระยะเวลา3ปีเมื่อถือใบเขียวเป็นระยะเวลา3ปีจะต้องผ่านการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าไม่มีประวัติอาชญากรรมและเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศอเมริกามาในวันที่หรือก่อนวันที่1มกราคมปี2021ถ้าเกิดว่าอยู่หลังมาก็จะถูกคัตออฟตรงนั้นนะคะและก็สามารถที่จะสมัครสอบซิติเซนได้นะคะโดยต้องสอบผ่านทั้ง2ส่วนในเรื่องของส่วนภาษาและส่วนของประวัติทางด้านประเทศสหรัฐอเมริกาว่ามีประวัติอย่างไรนะคะหลายคนที่ได้ไปสอบซิติเซนเราคงจะจำได้นะคะว่าต้องมีการสอบทั้งสองส่วนเมื่อสอบผ่านแล้วจึงจะได้เป็นซิติเซนจริงๆซึ่งถ้ารวมระยะเวลาทั้งหมดแล้วเนี่ยก็คือระยะเวลา8ปีนะคะแต่ว่า8ปีนี้ถ
ถ้าร่างกฎหมายนี้ผ่านจริงๆนะคะและ8ปีนี้เรายังไปไม่ถึง8ปีมีผู้หนึ่งที่ถือถ้าเกิดว่าผู้สมัครนี้ถือใบเขียวมาประมาณ6ปีครึ่งหรือ7ปีนะคะแล้วบังเอิญมีกฎหมายฉบับใหม่ออกมาล้มล้างกฎหมายฉบับนี้ไอ้ที่ผ่านมาก็อาจจะเสียไปหรือว่าอาจจะไม่เสียไปก็ยังไม่รู้นะคะขึ้นอยู่กับกฎหมายฉบับใหม่ด้วยนะคะความแน่นอนตรงนี้มันยังหลายอย่างมากที่ยังไม่แน่นอนนะคะแล้วก็ถ้ามาที่หน้าสรุปหน้าสุดท้ายที่มันเป็นลูกศรเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นหน้าสรุปนี้นะคะว่าร่างพระราชบัญญัตินี้ขอเน้นนะคะว่ามันคือร่างว่าเราสามารถที่จะเห็นเป็นกราฟิกเลยนะคะเป็นโรดแมปเลยว่าจากนี้ไปจนถึงการสมัครสอบซิติเซนนั้นแต่ละจุดแต่ละช่วงมีข้อที่เรายังไม่รู้อีกมากมายนะคะมีข้อสงสัยอีกมากมายอย่างที่เห็นว่าจะมีหน้าคนที่เป็นหน้าคนที่สงสัยอยู่ตรงนั้นเพราะเราไม่รู้อะไรหลายๆอย่างเลยนะคะว่าผู้ที่ไม่มีสถานะจะสมัครสถานะชั่วคราวนั้นจะต้องพิสูจน์อะไรบ้างและจากสถานะชั่วคราวที่ถือ5ปีไปสมัครใบเขียวจะต้องมีคุณสมบัติในรายละเอียดอย่างไรบ้างจากสมัครใบเขียวถือ3ปีจาก3ปีแล้วมาสมัครซิติเซนนั้นจะต้องผ่านอะไรอีกบ้างนอกจากสิ่งที่เขาบอกมาเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะข้อกฎหมายนั้นเนี่ยมันจะมีหลักกฎหมายแล้วก็มีข้อยกเว้นแล้วก็มีข้อยกเว้นข้างใต้ข้อยกเว้นต่อไปเรื่อยๆบางครั้งเนี่ยข้อยกเว้นที่อยู่ใต้ข้อยกเว้นเนี่ย 3-4 ชั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อตรงที่เขาบอกออกมาทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เรายังต้องรอดูตัวพระราชบัญญัติที่เป็นข้อกฎหมายออกมาจริงๆก่อนนะคะแล้วซึ่งทางสำนักงานจะคอยติดตามแล้วก็จะคอยส่งข่าวให้กับทุกๆคนทราบตลอดนะคะในส่วนของข้อ3ข้อนี้นะคะทุกคนคุณรสคนมีข้อสงสัยไหมคะค่ะจากที่ในกระบวนการที่ร่างกฎหมายในส่วนนี้ทนายทัมมี่คิดว่าจากประสบการณ์ของความเป็นทนายแล้วดูแนวโน้มว่ามันน่าจะเป็นผลกระทบที่ได้จากกฎหมายใหม่นี่นะคะจะทำให้ผลกระทบกับคนไทยประโยชน์ดีขึ้นหรือว่าน้อยลงหรือยังไงคะจากความเห็นของทนายทัมมี่ค่ะข้อหนึ่งนะคะค่ะร่างกฎหมายนี้จะออกได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะข้อสองนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์สำคัญเลยคือเราต้องการที่จะให้ย้ำตรงนี้ไว้นะคะว่ายังเป็นเพียงแค่ร่างและไม่ได้ออกง่ายนะคะข้อ2ก็คือถ้ามันออกมาจริงๆนะคะผู้ที่จะได้รับประโยชน์ไม่ใช่เพียงแค่คนไทยเท่านั้นถามว่ามันจะสร้างประโยชน์ไหมคนอย่าลืมว่าการเป็นความเป็นซิติเซนนะคะไม่ได้มีเพียงแค่สิทธิมีหน้าที่ด้วยนะคะหลายๆคนที่คิดว่าการเป็น US citizen นั้นจะได้ประโยชน์หลายๆอย่างอันนั้นคือเรื่องถูกต้องแต่ว่าทุกอย่างมาถึงมันไม่ได้มีเพียงแค่ด้านเดียวนะคะหน้าที่ก็มาด้วยดังนั้นเนี่ยถ้ามองว่าจะเป็นประโยชน์กับคนไทยมันก็เกี่ยวกับคนไทยที่ใช้ชีวิตและดำรงชีวิตอยู่ที่นี่นะคะแต่ส่วนมากแล้วก็ถ้าคนไทยที่มาอยู่ที่นี่แล้วก็มีหลายคนนะคะที่อยากจะอยู่ที่นี่ตลอดไปแล้วก็อยากจะรีไทร์อยู่ที่นี่หรืออยากจะมาอยู่ที่นี่จนถึงอายุที่เราจะรีไทร์แล้วเรากลับไปรีไทร์ที่เมืองไทยก็เห็นมาเยอะนะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่คิดว่าอยากจะอยู่ที่นี่ในระยะยาวเป็นระยะเวลาหนึ่งค่ะค่ะแล้วความยากง่ายจากที่ผ่านมาการ apply citizen หรือใบเขียวเนี่ยยากขึ้นใช่ไหมคะหรือว่าจากประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยดูแล้วเหมือนจะง่ายขึ้นยังไงคะข้อนี้เป็นข่าวลือที่สะพัดกันมากนะคะแล้วจำเป็นคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะจำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าประธานาธิบดีคนไหนขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีกฎหมายก็คือกฎหมายการยากหรือง่ายไม่ได้อยู่ที่ตัวประธานาธิบดีนะคะแต่อาจจะอยู่ที่ทัศนคติของประธานาธิบดีในยุคนั้นที่ผ่านทัศนคติลงมาให้กับผู้ที่บังคับใช้กฎระเบียบนะคะซึ่งก็คือแนวตรงๆอ่ะนะคะแนวตั้งเลยซึ่งก็คือประธานาธิบดีผ่านมาให้ลงมากับทางกระทรวงนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศหรือกระทรวงมาตุภูมิที่ควบคุมอยู่ ACS อยู่ดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดียุคไหนกฎหมายก็คือกฎหมายการของ่ายหรือยากขึ้นอยู่กับตัวเคสหรือตัวของตัวลูกค้าเองนะคะว่าชีวิตของคุณมีข้อเท็จจริงอย่างไรที่มันจะเป
็นสิ่งที่โน้มน้าวให้กับทางเจ้าหน้าที่ที่พิจารณาได้มากน้อยแค่ไหนคะค่ะก็เราไปถึงเรื่องต่อไปนะคะค่ะโอเคค่ะข้อต่อไปนะคะก็คือหัวข้อที่4นะคะหัวข้อที่4ที่หลายๆคนน่าจะคนไทยหลายคนก็มีประโยชน์ตรงในหัวข้อนี้เหมือนกันนะคะก็คือหัวข้อในเรื่องของดาค่านะคะหัวข้อเรื่องของดาค่านั้นเนี่ยทางเขาบอกว่าจะมีการให้ใบเขียวกับดาค่าทันทีที่ออกกฎหมายฉบับนี้ผ่านนะคะซึ่งก็ยังไม่มีความแน่ใจเหมือนกันว่าแล้วผู้ที่ถือดาค่าที่ได้ใบเขียวนั้นจะมีข้อจำกัดอะไรบ้างจะมีข้อกำหนดอะไรบ้างตรงนี้ก็เช่นกันที่ยังไม่รู้นะคะที่เขาจะให้ใบเขียวทันทีนั้นเนี่ยมีดาค่าแล้วก็มีคนที่ทำงานในฟาร์มนะคะแล้วก็มีพวกที่ถือสถานะ TPS ซึ่งสถานะ TPS นั้นจะเป็นพวกที่ไม่ใช่ทางฝั่งเอเชียนะคะแต่บางครั้งเนี่ยก็จะมีคนไทยที่เป็นคู่สมรสของผู้ที่ถือสถานะ TPS ด้วยเช่นกันตรงนี้ก็ยังไม่มีความแน่ชัดอีกว่าแล้วถ้าคนที่ถือสถานะ TPS หรือผู้ที่เป็นดาค่าเขาได้รับใบเขียวแล้วคู่สมรสของเขาซึ่งแต่งงานกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยจะพ่วงไปด้วยได้ไหมหรือจะต้องรอให้คนที่เป็นใบเขียวนั้นเป็นซิติเซนก่อนแล้วถึงจะมาสมัครให้เขาได้คือตรงนี้ก็ยังไม่ทราบนะคะเพียงแต่ว่าเรารู้ว่าทางประธานาธิบดีโจไบเดนกับทางทีมงานเนี่ยเขามีคอนเซปต์แล้วก็มีแนวความคิดที่ค่อนข้างที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านให้ครอบครัวได้อยู่ด้วยกันแต่ในรายละเอียดนั้นเขาก็ยังมีการเน้นนะคะว่าจะไม่เอาคนที่มีประวัติทางด้านอาชญากรรมแล้วก็รายละเอียดเหล่านี้ค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่เรายังไม่รู้ขออนุญาตย้อนนิดนึงนะคะว่าดาค่านี่ก็คือเคสคือบุตรใช่ไหมคะที่เกิดจากพ่อแม่ที่อยู่อย่างไม่ถูกกฎหมายไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะดาค่ามาจากตัวย่อว่า DACA นะคะคือ Deferred Action for Childhood Arrivals นะคะหมายความว่าเป็นเด็กที่เดินทางเข้ามาตั้งแต่เด็กๆนะคะเดินทางเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการเดินทางอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือเดินทางเข้ามาอย่างผิดกฎหมายก็ตามแล้วก็อยู่ที่นี่และเติบโตที่นี่นะคะบางคนคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ที่นี่โดยเข้ามาอย่างถูกกฎหมายและอยู่ผิดกฎหมายหรือบางคนก็คือเข้ามาโดยที่ไม่มีสถานะเลยนะคะมันไม่ได้จำกัดเพียงแค่ว่าจะต้องเป็นเด็กที่คุณพ่อคุณแม่อยู่อย่างผิดกฎหมายแต่ดูที่ตัวของเด็กเองนะคะว่าเดินทางเข้ามาแล้วก็อยู่อย่างผิดกฎหมายค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะในข้อถัดมานะคะซึ่งก็เป็นหัวข้อที่ท็อปฮิตอีกหัวข้อหนึ่งนะคะหัวข้อที่5นี้นะคะเป็นหัวข้อที่ว่าร่างพระราชบัญญัตินี้ตั้งใจที่จะยกเลิกการแบน3ปีและการแบน5 10ปีนะคะตัวการแบน3ปีและการแบน10ปีนั้นเนี่ยคือทางภาษากฎหมายเรียกว่าเป็นการอยู่อย่างถูกอยู่อย่างผิดกฎหมายใช่มั้ยคะหลายคนคนไทยมักจะรู้จักข้อนี้ดีนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนโดนนะคะหรือว่าคนใกล้ตัวโดนเมื่อคุณได้รับอนุญาตให้เข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วจะมีกำหนดว่าคุณจะต้องออกจากประเทศสหรัฐอเมริกาภายในวันที่เท่าไหร่แล้วคุณอยู่เกินระยะเวลาที่เขากำหนดให้ออกนะคะถ้าอยู่เกินเป็นระยะเวลา180วันก็จะถูกแบนเป็นระยะเวลา3ปีถ้าอยู่เกินเป็นระยะเวลา365วันก็จะถูกแบนเป็นระยะเวลา10ปีข้อนี้นะคะเป็นกฎข้อแบน3ปีและ10ปีหลายๆคนเข้าใจกันดีทางร่างกฎหมายนี้บอกว่าจะยกเลิกกฎการแบน10ปีและการแบน3ปีออกไปแต่สิ่งที่เราไม่ทราบนะคะคือเราไม่ทราบว่าเขาจะยกเลิกทั้งหมดเลยคือไปทั้งหมดทั้งกระบี่เลยหรือว่าเขาจะยกเลิกเพียงบางส่วนหรือว่าเขาจะยกเลิก3ปีและ10ปีแล้วลดลงเหลือ1ปีอันนี้เราก็ไม่รู้นะคะและเราก็ไม่ทราบอีกว่าเป็นการยกเลิกนี้จะยกเลิกที่ตัวกฎหรือยกเลิกการบังคับใช้ว่าจะบังคับใช้เพียงแค่กับบุคคลบางบุคคลถึงได้ใส่ตรงนั้นว่าจะมีคุณสมบัติไหมคือคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการยกเลิกกฎนี้คือเขายกเลิกกฎหรือเขายกเว้นไม่ใช้กฎนี้กับคนนะคะเรายังไม่รู้มันก็ออกมาเป็นไอเดียเหมือนสิ่งที่เป็นไอเดียว่ายังเป็นนามธรรมอยู่นะคะข้อถัดมานะคะก็คือการข้อนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนอยากจะให้เกิดขึ้นเช่นกันนะคะก็คือเรื่องของการให้มารอใบเขียวภายในประเทศนะคะสำหรับใบสมัครที่สมัครให้กับ
คนที่เป็นสมาชิกในครอบครัวนะคะสำหรับสมาชิกในครอบครัวเนี่ยใบสมัครจะเริ่มต้นด้วยการยื่นใบสมัครกับทาง USCIS ใช่ไหมคะแล้วก็จะให้ผู้ที่ได้รับใบเขียวนั้นรอใบสมัครอยู่ที่ประเทศไทยถึงแล้วก็ต้องรอต่อไปถึงแม้ว่าใบสมัครได้รับอนุมัติแล้วก็ยังต้องรอต่อไปจนกระทั่งได้รับสัมภาษณ์ได้วีซ่าจึงเดินทางเข้ามาได้นี่ก็มาจากความคิดที่ว่าต้องการที่จะให้ครอบครัวได้อยู่ร่วมกันนะคะ Family Unity ดังนั้นเนี่ยจึงมีข้อนี้ออกมาว่าอ้อถ้าอย่างนั้นก็ให้เขาเข้ามารอใบเขียวในประเทศละกันในประเทศสหรัฐอเมริกาละกันในระหว่างที่กำลังรอวีซ่าที่ต่างประเทศนั้นอ่ะไม่ต้องรอวีซ่าที่ต่างประเทศหรอกให้เข้ามารอใบเขียวในประเทศไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาขอโทษค่ะซึ่งถ้ามองในความเป็นจริงนะคะใบสมัครที่ได้รับอนุมัติจากทาง USCIS นั้นเนี่ยมีเยอะมากแล้วเขาจะประสานงานกันยังไงระหว่าง USCISกับทาง Department of State หรือทางกระทรวงการต่างประเทศให้มีการออกสถานชั่วคราวให้เข้ามารอใบเขียวในประเทศได้และตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เรายังไม่รู้อีกเยอะเช่นกันว่าใบสมัครอะไรบ้างที่เขารวมถึงในจุดนี้นะคะคำว่าสมาชิกในครอบครัวนั้นเนี่ยเขาเพราะว่าทางในร่างกฎหมายนี้ใช้คำว่า Family Base นะคะคำว่า Family Base เนี่ยมันเป็นคำที่ใหญ่มากทุกอย่างที่สมัครให้กับสมาชิกในครอบครัวถือว่าเป็น family หมดเลยแล้วนั่นหมายความว่าแม้ว่าเป็นบุตรผู้เยาว์หรือบุตรที่ไม่ใช่ผู้เยาว์นั่นก็คือสมาชิกในครอบครัวเหมือนกันเขารวมตรงจุดนี้ด้วยไหมเพราะว่าถ้ารวมเนี่ยบุตรผู้เยาว์เนี่ยได้ปกติเราจะได้มาก่อนอยู่แล้วแต่บุตรที่ไม่ใช่ผู้เยาว์หมายถึงว่าอายุเกิน21นะคะหรือว่าเป็นบุตรที่แต่งงานแล้วเนี่ยปกติคิวรอจะนานมาก7ปีหรือบางราย10ปีหรือในกรณีของพี่กับน้องนั่นก็เหมือนนั่นก็คือสมาชิกในครอบครัวเหมือนกันนั่นก็คือรอนานเป็น10กว่าปีเหมือนกันเขาจะให้เข้ามารอในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยหรือเปล่าตรงนี้คือยังไม่รู้นะคะว่าคำว่าสมาชิกในครอบครัวคือใครบ้างเราไม่รู้ว่าลูกนั้นหมายถึงคนที่มีอายุเท่าไหร่แล้วก็สถานะสมรสคืออะไรแล้วที่สำคัญก็คือที่หลายๆคนรอคอยนะคะก็คือไม่ทราบว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยรวมถึงวีซ่าคู่มั่นด้วยหรือเปล่าเพราะจริงๆวีซ่าคู่มั่นเนี่ยเมื่อเดินทางเข้ามาถึงก็แต่งงานก็เป็นครอบครัวเหมือนกันจะรวมกันไหมตรงนี้เราก็ยังไม่ทราบนะคะว่าจะรวมถึงตรงไหนบ้างความไม่ชัดเจนมีค่อนข้างที่จะเยอะนะคะในกรณีบอกว่าให้มารอในประเทศเนี่ยแสดงว่าทุกคนผ่านหมดสิคะหรือว่าถ้าไม่ผ่านแล้วอ่ะจะให้เดินทางกลับนะคะก็คือในขั้นแรกนะคะจะเป็นการสมัครกับทาง USCIS ก่อนเมื่อใบสมัครได้รับการอนุมัติแล้วเขาจะส่งไปให้กับทาง National Visa Center ที่จะต้องทำงานต่อไปนะคะเมื่อในส่วนของการส่งให้กับทาง National Visa Center นั้นเนี่ยเขาจะเป็นช่วงระยะเวลาที่รอค่อนข้างที่จะนานนะคะแล้วเมื่อในระหว่างที่รอเนี่ยเขาก็ตั้งใจว่าอยากจะให้เขามารอในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งณจุดนี้เนี่ยใบสมัครที่รอนี่ค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยค่ะค่ะข้อถัดมานะคะก็คือในข้อที่7นะคะความหวังข้อที่7ที่ทางในร่างนี้ให้มาก็คือจะมีการเพิ่มลอตโต้วีซ่าใบเขียวนะคะหรือที่เรียกว่า diversity visa นะคะก็จะเพิ่มจาก 55,000 วีซ่าต่อปีเป็น 80,000 ต่อปีในข้อนี้มองว่าไม่ค่อยมีความซับซ้อนเท่าไหร่นะคะส่วนหัวข้อถัดมาก็คือหัวข้อที่8นะคะการแก้ปัญหาในเรื่องของวีซ่าทำงานนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าเขาต้องการที่จะเน้นการสร้างการส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศนี้ดีขึ้นพยายามที่จะสร้างให้ประเทศนี้มีงานให้กับคนที่เป็นผู้ทำงานที่เป็นผู้ทำงานที่ไม่ใช่ผู้ใช้แรงงานนะคะโดยเน้นในส่วนที่เขาเน้นทั้งหมดเนี่ย3เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของผู้ถือวีซ่า H1B นะคะโดยที่ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือทางคู่สมรสของ H1B นั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ได้ใบทำงานค่อนข้างที่จะนานช้ามากนะคะกับอีกกรณีหนึ่งคือกว่าที่ H1B จะขอใบเขียวได้นั้นเนี่ยลูกของผู้ที่ถือ H1B นั้นเนี่ยก็จะมีอายุเกินขึ้นไปดังนั้นเนี่ยก็จะมีการแก้ปัญหา2จุดนี้คือเรื่องของการให้ใบทำงานให้กับคู่สมรสของผู้ถือวีซ่า H1B กับ
ผู้ที่เป็นลูกผู้เยาว์ของวีซ่า H1B ไม่ให้มีอายุเกินความเป็นผู้เยาว์พอเมื่ออายุเกินแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องการสมัครวีซ่าให้สมัครใบเขียวให้นะคะและข้อที่2นี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์กับเด็กนักเรียนไทยหลายๆคนที่เรียนทางด้านสเต็มอยู่นะคะก็คือ Science Technology Economy แล้วก็ Math นะคะในพวกที่เรียนทางด้านสเต็มเนี้ยทางร่างพระราชบัญญัตินี้ต้องการที่จะหาช่องทางที่จะให้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ง่ายขึ้นแต่ก็ยังไม่บอกอีกนะคะว่าจะทำอะไรบ้างแล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มผู้ใช้แรงงานนะคะว่าเขาต้องการที่จะสร้างช่องทางให้สามารถสมัครใบเขียวได้แต่ก็เป็นเพียงแค่นามธรรมนะคะว่ายังไม่มีรายละเอียดว่าจะทำยังไงถึงจะสมัครใบเขียวได้ค่ะแล้วก็หัวข้อถัดมานะคะหัวข้อถัดมาคือหัวข้อที่9นะคะความหวังข้อที่9ก็คือจะมีการสร้างความคุ้มครองให้กับผู้ที่เป็นเหยื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นเหยื่อในที่ถือวีซ่า U visa หรือว่าที่ถือ T visa หรือว่าที่เป็นเหยื่อประเภทบาว่านะคะ U visa โดยเบื้องต้นนะคะ U visa ก็คือเหยื่อที่ผู้ที่เคราะห์ร้ายนะคะหรือเป็นเหยื่อจากการกระทำความผิดกฎหมายอาญามักจะเป็นความผิดที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะอย่างเช่นพยายามฆ่าพยายามทำร้ายร่างกายนะคะหรือว่าพยายามข่มขืนนะคะหรือว่าในกรณีที่2ก็คือ T visa นั้น T visa คือผู้ที่เคราะห์ร้ายจากการเป็นเหยื่อจากการค้าแรงงานนะคะค้ามนุษย์นะคะไม่ว่าจะเป็นค้าแรงงานหรือค้าประเวณีนะคะค้ามนุษย์และบาว่านั้นก็คือผู้ที่จะเป็นผู้เคราะห์ร้ายจากการสมรสนะคะถูกคู่สมรสที่เป็น US citizen หรือเป็นผู้ถือใบเขียวนั้นทำร้ายร่างกายหรือจิตใจก็จะสร้างความคุ้มครองให้กับเหยื่อเหล่านี้นะคะว่าจะมีความคุ้มครองมากขึ้นแต่มีความคุ้มครองมากขึ้นอย่างไรนั้นก็ตรงนี้ก็ยังไม่ทราบนะคะมีการเพิ่มโควต้าจาก U visa นั้นเพิ่มจาก 10,000 วีซ่าต่อปีให้เป็น 30,000 ต่อปีเนื่องจากว่าผู้ที่สมัครขอ U visa นั้นมีเยอะมากนะคะเพราะว่าเราเห็นการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นการปล้นจี้หรือว่าพวกบางครั้งเป็นพวกที่ทะเลาะกันเองด้วยนะคะก็มีการสมัคร U visa ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ที่เพิ่มมาที่เป็นสิ่งใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะคะก็คือโดยปกติแล้วอย่างที่อธิบายไปนะคะว่า U visa นั้นเนี่ยผู้ที่จะสมัครได้ส่วนมากแล้วจะเป็นผู้ที่เป็นผู้เคราะห์ร้ายที่เป็นเหยื่อจากการกระทำความผิดทางด้านกฎหมายอาญาในกรณีนี้เนี่ยร่างกฎหมายฉบับนี้จะเพิ่มความผิดเข้าไปด้วยคือการทำความผิดตามกฎหมายแรงงานนะคะก็จะมุ่งหน้าไปคุ้มครองผู้ที่เป็นผู้ใช้แรงงานว่าถ้ามีการกระทำความผิดตามกฎหมายแรงงานและมีการข่มขู่ว่าจะส่งตัวกลับถ้ามีการแจ้งให้กับทางรัฐบาลทราบก็สามารถที่จะสมัคร U visa ได้สิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเยอะมากและผู้ที่เป็นเหยื่อนั้นไม่สามารถที่จะหาทางป้องกันตัวเองได้ร่างกฎหมายฉบับนี้ต้องการที่จะออกมาเพื่อเทคแคร์ตรงส่วนนี้ค่ะเรามาถึงข้อที่10แล้วนะคะข้อสุดท้ายนี้นะคะก็คือเขาต้องการที่จะสะสางปัญหาของผู้ที่จะอพยพย้ายถิ่นในเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มาจากปัญหาของพวกทางอเมริกากลางนะคะที่เดินทางเข้ามาไม่ว่าจะเป็นประเทศที่เราเห็นกันบ่อยๆนะคะก็จะเป็นประเภทเวเนซุเอลานะคะหรือว่าเอลซัลวาดอร์พวกนี้ซึ่งเดินทางเข้ามาเดินเท้าเข้ามานะคะจากทางประเทศของตนเองข้ามผ่านชายแดนแล้วก็มาถึงที่เม็กซิโกแล้วก็เดินทางเข้ามาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาทางเรื่องนี้เนี่ยทางร่างกฎหมายฉบับนี้ได้ให้งบจำนวน 4,000 ล้านให้กับทางรัฐบาลเพื่อจัดการปัญหานี้โดยที่ต้องการที่จะจัดการปัญหาไปที่รากเลยโดยยังไม่ได้มาดูในรายละเอียดเช่นกันยังไม่ทราบว่าคืออะไรบ้างแล้วงบ 4,000 ล้านนี้นะคะก็จะมีการนำไปเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจคนที่ด่านด้วยนะคะทางสำนักงานเคยออกเรื่องนี้ว่ามีการนำเทคโนโลยีการสแกนรูม่านตามานะคะบอกว่าความลึกความหนาสีแล้วก็สีความเข้มของม่านตาไปแล้วเขาก็คงจะพยายามที่จะหาเทคโนโลยีใหม่ๆมาอีกนะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบว่าคืออะไรบ้างนั่นก็คือ10ข้อนะคะที่ทางเขาออกมาเป็นแฟกชีตเป็นวิชลิสต์ให้กับเราค่ะโอ้ถือว่าข้อมูลวันนี้แน่นชัดเจนมากนะคะก็
หวังว่าท่านผู้ชมที่ติดตามชมนะคะก็ได้ประโยชน์จากในการชมวันนี้ไม่มากก็น้อยนะคะนั่นก็คือ US Citizenship Act ของปี2021แต่ย้ำนะคะว่าเป็นการร่างพระราชบัญญัติเท่านั้นนะคะยังไม่ได้มีการที่จะลงนามอนุมัติใช้นะคะค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาบางครั้งเนี่ยมีการลงนามใช่ไหมคะประสบการณ์ทนายทำนี่ว่ามีคนไทยที่โดนมิจฉาชีพหลอกฉวยโอกาสไปใช้ได้นะโดนหลอกไปก็เสียเงินกันไปนะคะค่ะในคือจากประสบการณ์นะคะในช่วงของยุคอดีตประธานาธิบดีโอบามานั้นเนี่ยในช่วงเดือนประมาณเดือนเมษาหรือพฤษภาที่มีการประกาศออกมาก่อนที่เรื่องนโยบายดาค่าจะมีผลบังคับใช้จริงนะคะก็ได้เห็นว่ามีหลายคนที่ตกเป็นเหยื่อแล้วก็ถูกหลอกว่าสมัครได้แล้วซึ่งณตอนนั้นยังสมัครไม่ได้และกฎหมายได้ออกมาในช่วงเดือนมิถุนายนแล้วก็กรกฎาคมที่มีผลบังคับใช้นะคะแต่ว่ามีหลายคนที่ถูกหลอกแล้วก็จ่ายเงินไปสมัครไปแล้วก็เลยเห็นความสำคัญนะคะตัวดิฉันจึงเห็นความสำคัญว่าควรที่จะมีการออกมาประกาศให้หลายๆคนได้รู้ว่านี่เป็นเพียงแค่ wish list นะคะเป็นรายการความหวังว่าเขาตั้งใจจะทำเป็นเพียงแค่แฟกชีตนะคะเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นที่ทางรัฐบาลออกมาให้เท่านั้นเองยังไม่ได้เป็นกฎหมายเป็นเพียงร่างกฎหมายซึ่งยังระยะทางยังอีกยาวไกลนะคะอีกยาวไกลมากนะคะไม่ใช่เดือนหน้าจะได้ไม่ใช่ค่ะค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะถ้าเราอยู่ประเทศนี้เมืองนี้นะคะที่สำคัญก็คือในเรื่องของการจ่ายภาษีนะคะมีผลกระทบมาอย่างมากสำหรับคนที่จะแอพพลายต่างๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์โควิดทำให้เราเห็นนะคะว่าการเสียภาษีเนี่ยมีผลประโยชน์จากภาครัฐของสหรัฐอเมริกากลับมาช่วยเราจริงๆนะคะค่ะโอเคค่ะก็ต้องขอบคุณทนายแทมมี่สุวรรณทานนะคะที่มาร่วมให้ข้อมูลดีๆในเอเชียแปซิฟิกนิววันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณท่านผู้ชมยินดีนะคค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณท่านผู้ชมแล้วก็ถ้าเราจะต้องการติดต่อทนายแทมมี่นะคะสามารถที่จะติดต่อได้ทางอาจจะเป็นเพจของทนายแทมมี่นะคะซึ่งหลายๆคนก็ตามกันอยู่เป็นจำนวนเป็นหมื่นด้วยนะคะตอนนี้เป็นถือว่าเป็นทนายความที่ช่วยเหลือคนไทยจริงๆค่ะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเรามีอัปเดตใหม่ๆนะคะก็คิดว่าจะเชิญให้มาร่วมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ติดตามข่าวคราวอัปเดตได้จากเพจของทนายแทมมี่สุบลทาได้เช่นกันค่ะขอบคุณท่านผู้ชมนะคะขอบคุณสปอนเซอร์ที่สนับสนุนรายการด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ